เอาละวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุย The Lord of the r i n g Ring of Power กันนะก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวว่าเฮ้ย The Ring of Power นี่ซีซั่นหน,นี่มันได้ทิ้งประเด็นอะไรให้เราไปต่อในซีซั่น2เอาไว้บ้างนะครับก็เอ่อซีซั่นหน,นะครับใช้ทุนสร้างเป็นพันล้านเลยนะทั้งค่าลิขสิทธิ์ค่าโปรโมตค่าทำแต่ละตอนต่ละ60ล้านโอ้โหแบบรวมๆแล้วก็เป็นพันล้านเลยนะครับถือว่าอามซอนใใจป้ามพอสมควรน,นะ ก็ปัจจุบันได้มีการประกาศสร้างซีซั่นสปพไปเรียบ้อยแล้วครับแต่จะถึง5ซีซั่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องแล้แต่ว่าเลตติ้งมันจะดีหรือเปล่านะครับอ่ะก็อันที่จริงซีซั่นหนึ่งมันก็ทิ้งประเด็นเอาไว้มันก็ค่อนข้างมานับดูแล้วตอนตอนแรกผมนึกว่ามันจะอยู่ไม่กี่ประเด็นแต่พอนับดูเอ๊ะมันก็เยอะเหมือนกันนี่หว่านะโดยประเด็นแรกนะครับก็คือเดอะสเตรนเจอร์นี่แท้จริงแล้วมันใช่แกนดาหรือเปล่า ซึ่งย้อนกลับไปนะครับก็คือว่าในตอนที่8นี่เรานักบวชข่าวนะครับได้มาตามล่าหรือเซนเดอะสเตรนเจอร์นะซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าเดอะสเตรนเจอร์นี่เป็นซาวลอนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนรู้ตัวในภายหลังเฮ้ยไอ้น,นี่มันไม่ใช่ซาวลอนนี่แบบไอ้น,นี่หลายๆคนก็สร้างความงงงวยไปตามๆกันครับว่าอา้าวมึงจะมาตามหาเจ้านายตัวเองแต่เสือกจาเจ้านายตัวเองไม่ได้นี่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบก็สร้างความงงงวยไปตามๆกันเลยนะแล้วเดอะ The แล้วชาวนักบวชขาวนะครับก็เรียกเขาว่าอิสตาหรือก็คือไอที่แปลว่าพ่อมดนั่นแหละนะแล้วคราวนี้เหมือนว่าตอนจบนะครับเขาได้บอกกับโนลิไปว่าถ้าไม่มั่นใจให้เชื่อจมูกตัวเองนะครับมันเป็นประโยคที่กันดาฟนั้นพูดกับบิปปิ้นในภาคแรกนั่นเองและเดอะสเตนเจอร์ก็พูดนะหลายคนก็คิดว่าเขานั้นเป็นเดอะสเตนเจอร์นะครับแต่ว่าอ่หลายคนก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นพ่อมดสีน้ำเงินก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพ่อมดสีน้ำเงินนะครับอ่า ได้บอกว่าอยากจะไปยังลูนใช่ไหมเมืองลูนแล้วคราวนี้นะพ่อมดสินเงินในนิยายก็มุ่งหน้าไปเมืองลูนเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อมดสินเงินจริงนะครับพ่อมดสิน้เงินเนี่ยอันที่จริงพี่แกมี2คนนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดเป็นพ่อมดสินเงินอีกคนหนึ่งเนี่ยหายไปไหนนะซึ่งการที่เดอะสเตนเจอร์จะมุ่งหน้าไปยังเมืองลูนนี่ครับเพื่อที่จะไปตามหาตัวตนของตัวเองนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นของเมืองลูมิโน่บ้างนะก็คือว่าเมืองลูมิโน่เนี่ยครับมันได้กล่าวถึงว่า พี่ฟาราซอนนะครับได้ส่งเหล่าได้ส่งเหล่าผู้ดูแลนะครับไม่มาดูแลกษัตริย์ใช่ไหมเพราะว่ากษัตริย์ป่วยใช่ไหมละ่ะและคราวนี้เหมือนกับว่าคนที่มาดูแลกษัตริย์นะครับก็คือเอเรียนนะครับที่เป็นลูกสาวของเอเลนดิลนะและทางเอเรียนก็ได้เหมือนกับว่าถูกกษัตร,ริย์เข้าใจผิดว่าเป็นมิเรลที่เป็นราชินีนะครับก็เลยกษัตริย์นะครับก็เลยส่งเอเรียนนะครับขึ้นไปยังหอคอย เพื่อที่จะไปอย่างลูกแก้วใช่ไหมที่สามารถเห็นอนาคตได้อะซึ่งลูกแก้วนี้นะครับมันก็เป็นลูกแก้วที่มันมีหกลูกแต่ว่าซึ่งลูเมนอนนะครับก็มีอยู่ลูกหนึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ลูกที่ซาลูมานมันใช้ในภาคแรกมันมันเป็นลูกเดียวกับไอ้ลูกนี้หรือเปล่านะแล้วคราวนี้นะเหมือนกับว่าหลังจากที่กษัตริย์นะครับส่งเอเดียนขึ้นไปแล้วนี่เราก็แบบมันฉาบมันก็ตัดข้ามเรื่องราวของเอเดียนไปเลยแล้วมันก็จะไปเล่าอีกทีก็คือว่ากษัตริย์อะ ได้สิ้นผะชนไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เอเลนดิวกับทางเจ้าหญิงมิเรลไ,ได้กลับมาที่ลูเมนอนนะครับก็มีการชักธงดำใช่ไหมแล้วก็เผยเห็นกษัตริย์นะครับที่ได้ตายไปแล้วแล้วคราวนี้เหมือนกับว่ามันก็จะมีฉากที่พี่ฟาราซอนนะครับได้มองหน้ากษัตริย์ซึ่งพี่ฟาราซอนนะครับเขาก็จะทําการปลุกระดมนะชาวเมืองให้ต่อต้านการลุกลามจากภายนอกในภายหลังนะครับซึ่ง การลุกลามจากภายนอกที่ว่าก็คือเหล่าเอลนั่นเองแล้วก็จะมีคําถามนะครับว่าแท้จริงแล้วอิเลียนเนี่ยได้แตะลูกแก้วหรือเปล่าแล้วนางเห็นนั้นเห็นอะไรนะประเด็นต่อมาอันนี้หลายคนที่ไม่เคยดูเดอะลอร์ดออร์ลิงอาจจาะก,กังวลน,นะครับก็คือว่าอ e ีซิดูตายไหมบอกได้เลยครับว่าไม่ตายนะครับแต่ว่าออตอนนี้พี่แกอาจจะหายสาบสูญไปหน่อยนะอีซ e ิดูนะครับก็คือถ้าเกิดอิงตามหนังนะก็คือเป็นคนที่ตัดแหวน ออกจากนิ้วของซาวลอนน่ะเออก็คือเป็นตัวละครสําคัญเอามากๆเลยนะครับประเด็นต่อมานะครับอันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าการันเดียวนี่รู้ได้ไงว่าเออพี่เฮาบันนั่นคือซาวลอนก็คือว่าเฮาบันนี่ได้มาล่อลวงเคลรบิโบใช่ไหมให้ทําแหวนแต่ว่าเฮาบันก็ล่อลวงแบบเหมือนกับพูดเชิงเป็นในในแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาอันนี้มาผสมกับอันนี้มันก็จะได้อันนี้นะอะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่เชิงกึ่งล่อลวงอะไรขนาดนั้นไงและเคลรบิโบก็เออนึกปิ๊งไอเดียแล้วก็ เอออยากจะทําแหวนขึ้นมาแล้วก็เชิญฮาบันมาร่วมด้วยคราวนี้น่ะการาเดียวก็แบบนึกสงสัยว่าฮาบันนี่เออเป็นกษัตริย์แห่งซาแลนด์จริงหรือเปล่าก็เลยไปนค้นประวัติดูใช่ไหมแต่ว่าผมก็สงสัยว่าแล้วทําไมแค่ประโยชน์แค่ดี How ดเฮาบันนี่การาเดียวนี่นึกสงสัยฮาบันเลยเหรออันนี้ผมสงสัยมากนะครับว่าเอยหรือว่ามันแบบมันมีอะไรที่เราไม่รู้วะแบบแค่พูดไม่กี่ประโยคเลยรู้เลยและการาเดียวก็ไม่น่าจะรู้ด้วยว่าเออ ซลลอนนะครับคิดจะมาล่อรวงแหวนอะไรประมาณนี้นะประเด็นต่อมานะครับเอลรอนนะครับได้ทําการเห็นตารางของไอซ้ซลแลนใช่ไหมซึ่งแม้ว่าการเดียวนะครับจะไม่ได้เปิดเผยต่อเอลรอนตรงๆนะครับว่าเป็นอะไรแต่เอลรอนได้ดูเอลรอนก็น่าจะนึกออกนะครับว่าหมายถึงอะไรซึ่งเอลรอนนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทเดียวจริงๆนะเอลรอนนี่ก็คือว่าเอลรอนนะครับไปมาระหว่างเหมือง ของคนแคใช่ไหมกับกับทางเมืองเอลใช่ไหมก็คือไประหว่าง2เมืองเนี่ยพยายามช่วยกิลการัสกับเคลบิโบในการขุดแร่มิกทิวอย่างเดียวเลยนะครับบทบาทของเอลรอนนี่คือแบบค่อนข้างที่จะแบบเออเป็นหนึ่งเป็นนักปราดยังไม่ได้ออกศึกเลยนะซึ่งเอลรอนนะครับหลังจากที่ได้อ่านตารางของเซาแลนด์นะครับเอลรอนนะครับก็เออไม่รู้ว่าเอลรอนนะครับจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับใครรู้หรือเปล่านะเพราะว่าเขานะครับเออ เคยสัญญากับการาเดียวไว้ว่าเขานั้นจะไม่เปิดเผยเรื่องราวสิ่งที่เธอรู้ให้กับคนอื่นรู้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าการาเดียวกับเอลรอนจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้หรือเปล่านะว่าเฮาบันนะั่นคือเซอรอนอะตอนจบประเด็นสุดท้ายก็คือตอนที่8ปดเลยครับเราจะไม่ได้เห็นบทบาทของดูลินและเหล่าคนแคสเลยนะเพราะว่าเโดนโลดบทบาทไปเป็นเด้ที่เดอะสเตนเจอร์แทนนะเ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็อาจจะส่งผลในอนาคตนะว่าดูลินนะครับอาจจะคิดอาจจ่านะอาจจะล้มล้างพ่อของตัวเองนะเพื่อที่จะขุดหาแร่มิทิวแต่แน่นอนครับด้านใต้ของแร่มิทิวอะไรพวกนี้มันมีบอลล็อกอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะได้ปะทะก,กันเด็ดแน่นอนครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงหากผมตกล่นประเด็นใดก็ปดเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ